ครับผมสวัสดีเพ่อนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่6นะครับศุกร์ที่6แหละศุกร์ที่6เดือนพฤษภาคม2565นกะครับก็เป็นเดือนที่หล่อปู่นะครับก็วันนี้ก็เข้ามาครับพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันนะเ <s> ข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับทักทายกันนะครับใครให้ดาวได้กดให้ดาวนะครับใครกดไลค์กดแชร์ได้กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับกดรแะแชร์ของแชร์แล้วกันนะครับผมในวันนี้นะ พูดคุยกันเบาๆแล no ้วกันนะครับวันนี้ก็อาจารย์ศักยันต์ก็ยังสักกันอยู่นะครับก็ประมาณ3 0มสิบต่าคิวนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับสำหรับอาจารย์ศักยันต์นะครับผมนะใครจะเดินทางมาสักก็สามารถเดินทางมาได้นะครับตอนนี้นะหรือว่าใครจะเดินทางมาสักยันต์ก็ในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องจองคิวนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่7นะเดือนพฤษภาคมนะครับเข้ามาได้เลยไม่ต้องจองคิวครับมีแต่เสริมดวงนะครับเสริมดวงใครที่ต้องการจะเสริมดวงครับเข้ามาได้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้ไมต้จะัเเขาาามลยด ผมจะตัดคิวนะครับมากี่คิวผมไม่รู้ครับคือมาได้หมดเลยครับแต่ว่าจะตัดที่เที่ยงนะครับผมมามาก่อนเที่ยงแหละนะเอาง่ายว่าให้เดินทางมาก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงตรงนะครับผมนะใครที่จะมานะเดินทางมาก่อนเที่ยงตรงนะครับที่สำนักวิมานอสูรนะครับการเดินทางก็จับ G ีพเมาที่สำนักวิมานอสูรนะครับหรือโรงพยาบาลบางแพรก็ได้นะครับผมนะสำนักวิมานอสูรตั้งอยู่ที่อำเภอบางแพรนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับพรุ่งนี้ก็มีเสริมดวงเท่านั้นนะครับก็เข้ามาเสริมดวงเพราะผมจะเก็บแรงไว้ในวันที่ยี่ 21พุษภานะครับจะเป็นวันที่ผมสวดนะครับสวดทาพิธีเทวะยักานะครับพิเศษในการหล่อปู่ในการอัญเชิญนะครับเทวดาฟ้าดินนะครับท้าวชตูรรถบัลทัศน์ไปสักขีพยานในการหล่อาทเวสวรร์นะครับในวันนั้นนะครับใครเข้ามาก็จะเป็นสิริมงคลนะครับสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในตัวอะไรต่างนะครับมันก็จะกระเด็นกระดดนออกไปหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับในวันนั้นก็มาอธิษฐานขอพรปู่แล้วกันนะครับใครที่เดินทางมาได้ก็เดินทางมาที่สํานักวิบาอสร เพราะว่าที่หลอปูอยู่ที่ราชบุรีเหมือนกันนะครับอย pues Bird, ู yeah, ya, ่ที่จังหวัดราชบุรีที่หลอปูนะครับอยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะก็จับที่สถานีสํานักวิงานศูนย์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนบอกทางแลยครับว่าไปทางไหนพวกอยู่ใกล้กันครับไม่ไกลกันมากนะครับผมนะเอาสวัสดีครับสตุลย์ท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเป็นประจำนะครับผมแล้ววันนี้ผมอาจจะหายไปบ้างนะช่วงนี้นะพักผ่อนบ้านกินเหล้าบ้างนะครับตามสไตล์ของผมนะทักทายแล้วกันนะทักทายครับสวัสดีวีรพรนะครับสวัสดีรััััััปปปจจตงชื่อออเเเบบีียยยรรรร์คกกกกนนนแล้้ววะดิษูุุศสข โสพลนะครับเบิร์ดนะเบิร์ดนะเพื่อนนวะอสมอะไรนะครับติวิมานอาสุนชัชนรงจิรพรนะครับคนละแช่สองแชแลวกันนะครับวาสนานะครับผมแล้ววันนี้ก็มีการแจกข้าวสารนะครับผมหลายคนเห็นนะผมแจกข้าวสารตันกว่านะะว่ามีคนมารอไม่ได้ก็แจกอีกนะครับผมนะก็ตันกว่าแหละแจกเป็นตันนะครับผมนะ คือข้าวสารอาจารย์เอามาจากไหนครับก็เป็นค่าครูแหละที่ว่าผมเรียกเป็นข้าวสารแหละนะครับที่ว่าข้าวสารตั้งแต่หนึ่งเมเล็ดแหละบางคนเอามาโลหนึ่งสองโลสามโลสี่โลผมก็แพ็คๆใส่ถุงนะครับแล้วก็แจกคนยากไร้นะครับเป็นการต่อบุญนะที่สำนักนี้ทำไมถึงใช้ค่าครูเป็นข้าวสารแล้วน้ำดื่มครับเพื่อแจกครับเพื่อแจกน้ำดื่มบางส่วนก็ทำน้ำมนต์นะครับผมให้คนเขากลับไปกินนะครับในแบบฟรีๆที่ว่าไม่มีตังนะครับผมนามาซื้อน้ำมนต์ที่สำนักคือผมผมมีให้นะ ให้ให้ทุกคนได้ร่วมบุญกันคือส0บาทนะคนละสิบาทแล้วนะครับก็คือน้ําดื่มปกติแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่มีผมก็แจกนะครับผมในส่วนที่ว่าคนเอาน้ำดื่มมานะครับก็มาเผ่าทำน้ำมันให้กินนะครับแล้วข้าวสารนะครับที่ทุกคนเอามานะครับผมก็เอาไปต่อบุญต่อนะครับผมแล้วผมกินนะครับเฉพาะที่ว่าผมกินไหวนะครับเพราะผมไม่สามารถเก็บไว้ได้หมดนะครับผมไม่เคยเอาข้าวสารที่เอามาไปจําหน่ายนะครับต้องบอกก่อนนะไม่มีเวียนเทียนนะครับคือเอามาเสร็จปั๊บผมก็จะแจกเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับว้นหนึ่งอาทิตย์ก็แแจจกกนะครับม ก็เดี๋ยวจะมีออกทริปแจกคนยากคนจนนะครับคนยากไรนะครับมันคือบุญจริงๆนะครับถึงบอกว่าในโลกใบนี้นะครับคนเราเนะเกิดมานะมันจะอยู่ได้สักกี่ปีนะครับสร้างบุญไม่เถิดนะครับจะเกิดผลนะไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะนักถือศาสนาไหนเชื้อชาติใดนะครับผมนะเราทําดีพอนะครับผมนะยึดติดกับศาสนานะครับผมนะยึดติดกับการกระทำนะครับคือมึงทําดีพอแล้วนะครับผมนะเพราะพวกมึงเนี่ยนะครับเกิดมานะครับผมนะไม่รู้หรอกนะครับว่าจะเลือกเกิดมาอยู่ในประเทศใดประเทศไหนได้หรือเปล่านะครับผมนะ แต่ถ้าเกิดเกิดเป็นคนนะครับสิ่งที่ทําได้คือความดีนะครับทำให้เถิดจะเกิดผลนะครับจริงๆนะครับผมเพราะนรกสวรรค์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการกระทำนะครับปากดีไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับถ้าไม่ทําดีนะครับฟังกูไว้เลยนะครับปากดีก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะถ้าเกิดไม่ทําดีนะครับผมนะแต่งตัวดีก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับผมนะเพราะมึงไม่ทําดีนะครับอย่าดูคนที่ภายนอกนะครับดูคนให้ดูลึกๆนะครับผมวาจาคนบางคนนะครับผมพูดตรงนะครับพูดแรงแต่จิตใจแม่งดีครับบางคนพูดหวานจิตใจม่งเเียกอะะนครับ หมดเนื้อหมดตัวนะครับกับคนที่ใส่สูตรผูกไทยมาแล้วเท่าไหร่นะครับผมนะเชื่อเสียใจกับคนที่รูปหล่อผูกไทยผูกสูตรมีอิสระเสรีเต็มตัวมาแล้วเท่าไหร่นะครับที่มันโกงกันนะครับที่มันเป็นคดีความกันก็เพราะคนที่มันน่าเชื่อถือแหละที่มันน่าศรัทธาแหละนะครับของพวกนี้นะครับผมนะาาการจะมองใครครับให้มองนานๆเหมือนมองกูเนะี่ยดูนานๆนะครับผมนะอย่ารีบเชื่อมันจะบอกเสมอว่าเฮ้ยมึงอย่ารีบเชื่อกูนะเว้ยมึงไม่ต้องรีบเชื่อกูหรอกนะดูให้นานนะครับดูให้นานๆ ถ้าเกิดมึงดูแล้วมึงศรัทธามึงเข้ามาถ้ามึงไม่ศรัทธาของชันที่อื่นนะครับผมนะอย่าด่ากันอย่าว่ากันนะครับปากเปล่าๆนะที่ผมบอกนะผมอยู่ประมาณ3ปีกว่านะครับโดนก็เยอะนะครับโดนคนจะล้มก็เยอะแยะมากมายนะครับถ้าไม่เจ๋งถ้าไม่แน่จริงนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ของจริงนะครับไปนานแล้วนะครับผมนะแต่ของจริงไม่กลัวลมนะครับของจริงไม่กลัวไฟครับของจริงไม่กลัวแรงนั้นนะครับก็คือความจริงแหละนะความจริงคือความจริงที่กูบอกนะครับรู้สึกยูหาผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่บอกว่าใครจะเดินทางมาสักยัน์พวกนี้เข้าาม อนนี้นะครับสักยันสิบกว่าวันแล้วนะครับถ้านับเป็นวันเนี่ยไม่ถึงเดือนหรอกนะครับยอดสักนะครับผมนะเกือบพันคนแล้วนะคนที่ศรัทธานะครับในตัวผมนะครับที่สักยันเทวยักษาเนี่ยสักจะพันคนแล้วชุดใหญ่งั้นเลยนะครับสักยันเทวยักษาเนี่ยสักไปแล้วชีวิตดีขึ้นชีวิตพลิกนะครับนะหลายๆอย่างนะครับเขาก็ไปบอกกันปากต่อปากตอนนี้จะพันคนแล้ว อาจารย์สักนั่งสักอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มกว่าแล้วนะครับก็30กว่าคิวแล้วนะครับที่นั่งรออยู่แต่มาได้นะครับมาได้เรื่อยๆนะผมบอกนะครับอาจารย์สักก็อยู่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็เข้ามานะครับผมนะมาเสริมดวงนะครับเสริมดวงที่นี่นะครับคนเสริมไปก็โอเคนะครับผมนะเขาก็ได้ดีกันไปนะครับผมนําขอพรเสริมดวงนะครับเพราะอนาคตนะครับปู่องค์ท้าวอิสฺวัโนนะครับก็จะเดินทางมาที่มามาอยู่ที่ที่หน้าสํานักนะครับแต่ในการรอเนี่ย ผมหล่อที่5ไร่เพราะนายาคตผมมีแผนที่จะสร้างองค์ทวีสุวรรณโนที่ใหญ่นะครับใหญ่เกิน50เมตรแล้วกันเกิน50เมตรนะครับงบประมาณก็น่าลักๆหมื่นล้านแหละนะครับนะพันล้านหมื่นล้านอ่ะดูทรงแล้วนะครับผมจะสร้างให้ได้นะครับผมนะเพราะว่าประมาณ6เมตรถ้าเมตรเมตรนี่ไม่พอใจผมนะผมไม่พอใจนะาะยังไม่ใหญ่จริงนะครับสร้างอะไรเพื่อเป็นตำนานนะครับของพวกนี้นะครับผมทำอะไรผมทำจริงนะครับผมนะคนถึงศรัทธาผมเยอะมากเลยนะครับผมนะ ศรัทธาในคนที่พูดจาไม่เพะศรัทธาในคนที่แต่งตัวสไตล์นี้ศรัทธาในคนที่พูดจาแบบนี้ศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่กินเหล้านะครับนะแถมเจ้าชู้อีกตั้งหากนะครับแล้วมีความชื่นชอบในสุราและนาลีแต่กูก็ไม่เคยเปิดปิดบังนะครับกูเปิดเผยตลอดนะครับเพราะกูไม่ใช่พระสงฆ์นะเห็นไหมพระสงฆ์นะครับเป็นข่าวเฉามากมายนะครับที่บอกยุคนี้นะครับคือยุคพระสงฆ์เสื่อมจริงๆนะที่บอกนะผมถึงไม่บวชไงเพราะผมรู้แล้วนะครับว่าจุดหมายของผมนะครับแน่ๆนะครับคือไม่ไปนิพพานแน่นอนนะครับไม่เอาผ้าเหลืองหากินแน่นนนนอะะครับผม ไม่ขอใครแดกก็ไม่ง่ายนะครับผมน้อยากได้เหนื่อยเอานะครับทําเอานะครับนะที่บอกนะบอกว่าตัวครูแน่ๆนนะครับไม่ไปนิพพานนะครับขอสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งขอวิมานชั้นใดชั้นหนึ่งครับขอมีนางฟ้าเยอะๆนะครับผมเนี่ยเพราะเทวดามีหลายเกตมากเทวดาชั้นขี้ข้าก็มีนะที่กูบอกนะไม่ใช่ขึ้นสวรรค์แล้วสบายนะครับขึ้นสวรรค์เป็นขี้ข้าเขาก็มีครับแต่ได้อยู่บนสวรรค์ได้อยู่ในอนัตของเทพที่มีบุญนะครับผมที่บอกว่าเทวดานะครับผมมีหลายประเภทมากมายนะครับผมดูว่าเราจะเป็นเทวดาที่มมมีววิาานเื่อ กูขอแค่เทวดาที่มีวิมานคือมีบ้านเป็นของตัวเองหรือวิมานคือบ้านนะครับผมเป็นของตัวเองนะ <t> ก็มีบรรดาเมียเยอะๆมีคนรับใช้นะครับผมนะก <t> ูขอให้น่นะครับก <t> ูไม่ได้ไปนิพพานนี่นะครับถ้าไปนิพพานกงกลงัวบวชแล้วก็เข้าป่า จะไว้นะครับคนที่จะไปนิพพานคือละทั้งหมดนะครับไม่ใช่กกบโกวยไม่มีเงินติดนะครับมีแค่บาทเดียวนะครับมันไม่ได้ไปกันง่ายๆนะครับการนิพพานไปนิพพานไม่จําเป็นที่บอกว่าเฮ้ยนะผู้เจ้าเกิดมาสี่พระองค์นะครับผมสี่พระองค์แล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาพระองค์แรกเจ้ชาชายเสด็จานะครับไม่ใช่หรือไม่ใช่พระสันมคดมครับหนึ่งสองสามบอกแล้วไม่ได้นับถือพุทธนะไม่ได้นับถือพุทธนะครับผมนะศาสนาพุทธมาเกิดในผู้เจ้าองค์ที่สี่แล้วองค์ที่ห้าจะเป็นการสังฆทานะครับเพราะว่ามันเริ่มมมมเเสื่่อัริลลล้้าาหงแววกก็บ พระศรีอริยะเมตไตรต้องเฟี้ยวแน่นอนนะครับผมนะใครเกิดทันยุคพระศรีถือว่ามีบุญนะครับผมในอนาคตอีกสองพันกว่าปีข้างหน้านะครับมันไม่นานหรอกนะครับสองพันกว่าปีข้างหน้านะครับในยุคพระศรีอริยะเมตไตรนะครับผมนะที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องเป็นยุคที่โอ้โหสุดยอดแหละคือแบบมันเสื่อมหมดแล้วแหละครับทุกอย่างเขาไม่ฟังใครแล้วนะครับตอนนี้เขาตอนนี้ศาสนาพุทธ่อนข้านจะเสื่อมมากถึงจุดเสื่อมโทรมจริงๆเลยนะครับมันเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาแหละนะ พระเริ่มมีกิเลสและตัณหานะครับพระเริ่มอยากดังนะครับผมนะพระเริ่มอยากออกโซเชียลพระเริ่มกอบโกยเงินทองนะครับเดี๋ยวนี้นะจะมีพระสกิรูปที่เป็นผู้ให้นะครับและผู้เสียสละนะครับนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับสกิรูปนะครับผมนะเข้าใจนะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไหมที่เป็นพระที่น่ากลับว่ายุ่งข้านี่จะน้อยและไม่ใช่ไม่มีก็มีแต่ก็อยู่ในป่าแล้วนะครับผมถึงบอกว่าสไตล์ผมนะครับวัดก็เข้าเล่าก็แดกนะครับความดีก็ทํานะครับเพราะผมบอกแล้วว่าจุดมุ่งหมายของกูนะกูููไไม่่ด้้เเสสแแแรงละะออบนนกกคืีย ถ้าม uhm, ึงศรัทธาคือมึงศรัทธาในตัวกูเนี่ยศรัทธาในตัวกูที่กูเป็นแบบเนี้ยแหละว่ากูจะเป็นแบบเนี้ยวันแรกกูเป็นยังไงวันสุดท้ายชีวิตก็เป็นแบบนั้นวันแรกที่กูกล้าเป็นอาจารย์กูบอกกับปู่องค์ท้าวเวสสุนทรว่ากูจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดกูจะเป็นเนี้ยแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยถ้าดังก็ดังจริดังอะสไตล์กูเนี่ยก็ดังจริงนะคนก็ศรัทธาเขาศรัทธาในการกระทำกูกูทำจริงกูเป็นคนตรงนั้นทำจริงนะครับผมเนี่ยผิดกูยอมรับผิดนะครับเพราะกูบอกแล้วว่ากูไม่ทำผิดกฎหมายแล้วกกกกูู็ไไไไมมม่่่่ดดดด้้้ปขอออออใใใคคครรรรแแแนน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 นทหเืะับผ เพราะตัวผมนะครับก็คือตัวผมที่คิดว่าอะไรดีผมทําอะไรไม่ดีผมหยุดนะครับอันนี้คือสไตล์ผมพอแล้วนะภพชาตินี้เกิดมาไม่นานน,นะครับท้นส,สุดของชีวิตนะครับไม่ใช่ว่ามึงจะร่ำรวยเง,งินทองแต่คือความตายนะครับความตายนะมึงทํางานลืมตายเหรอถูกบางคนทางานคิดว่าตัวเองไม่มีวันตายเหรอมึงคิดว่าตัวเองมีวันเจ็บวันปว่วยเหรอลืมใช้ตังคนที่ไม่กล้าใช้เงินเนี่ยคือคนที่น่งสงสารนะครับคนที่ไม่กล้าแดกอะไรเลยเนี่ยคือคนที่น่าสงสารคือคนงกคนงกไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้นะครับอันนี้คือกูมาสอนแล้วมัน ให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันนะในธรรมชาติลึกซึ้งในสไตล์ของกูนี่กูบอกให้กูคือธรรมชาตินะเวย้ยถูกไหมมึงถามตัวเองนี่ไอ้เชี่ยมันเกิดมามึงเป็นบุคคลน่าสงสารมึงเ้ิกทำงานเหนื่อยแทบตายไม่กล้าซื้อแดกไม่กล้ากินอาหารดีๆไม่กล้าใช้เงินใช้ทองตัวเองไม่กล้าไปเที่ยวไหน,นครับทำงานลืมตายทํางานลืมเจ็บไข้ได้ป่วยถูกไหมเงินมีใช้เถิดนะครับใช้ได้แค่ตายเกิดเป็นหมาปับ๊บไอสัตว์สมมติมตนี่ยมึงเก็บเงินได้มาสักสิบล้านหรือยี่สิบล้านเนี่ยมึงไม่กล้าใช้มึงตายเสร็จปับ๊บมึงมาเกิดในครอบ ครอบครัวนี้เกิดเป็นหมาในร่มโพเพราะว่ามึงห่วงสมบัติอยู่แต่ยังเกิดเป็นคนไม่ได้เนี่ยมีนะครับไอ้แค่เกิดเป็นคนไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ก่อนดัดเดลฉานเนี่ยมันอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับผมนะมาดูคนเขาใช้เงินสมมติเนี่ยมึงมีเมียมึงเป็นผู้ชายมึงทางานเสร็จปั๊บไอ้สัตว์เมียมีผัวใหม่แล้วเลิงล่ากับผัวใหม่เอาเงินที่มึงหามาเนี่ยเงินที่มึงไม่กล้าใช้เนี่ยมันจะเจ็บใจมากกว่าที่มึงไม่กล้าใช้ตังค์นะมึงเอาเงินเนี่ยบางส่วนเก็บบางส่วนได้ใช้หาความสุขใส่กกูบบบบบบบออนนนนััั่คคคืแี้ะะะรรผมททําาุุญญ แบบมีสตินะบุญคือบุญนะครับผมที่กูบอกนะพยายามทำแบบผู้ยากไร้ไว้นะครับผมคนที่้อยโอกาสนะครับมักจะได้บุญนะครับนะบางคนทํางานถึงแม้่บางคนเนี่ยเงินบาทเดียวนะครับผมนะได้บุญมากกว่าเงินล้านที่ทําอีกนะครับผมนะเชื่อไหมบางคนทําเงินทําบุญ1ล้านบาทไม่สู้คนทำินทำบุญ1บาทนะครับผมนะค่าของเงินต่างกันเจตนาต่างกันนะครับผมบางคนทําบุญเอาหน้าบางคนทําบุญเพื่ออะไรนะครับผมที่กูบอกนะเพื่ออะไรล่ะถามตัวเองสิถูกไหม คือมันคิดตะกะอะไรต่างๆเ่ย,เยผมก็อยากจะพูดอยากจะให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมในสไตล์ผมนี่แหละคนมองผมว่าเฮ้ยมึงเป็นใครว่าอะไรตา่างๆแต่บางอย่างเนี่ยที่ผมตีแผ่ในทุกคน,นที่ไม่หาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้จากคนที่มาหาผมเป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นคนนะครับไม่ใช่หลักหลักสิบหลักร้อยถามได้ครับกูกล้าพูดเลยว่าเป็นหมื่นคนนะเป็นหมื่นคนที่มาหาผมแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขาไม่รู้เกิดอะไรอย่างเขาเขาเลื้อยได้เขาลําได้ เขาอะไรของเขาเนี่ยนะครับเขาร้องมีผีอยู่ในตัวเจ็บนุ่มเจ็บนี่ไม่หายเวลาโดนมีดแล้วมีกิริยาอะไรต่างออกมาโดยที่ไม่ตัวเขาอะไรคนบกคนบ้าแต่เขาคือนักธุรกิจชื่อดังเขาคือคนที่มีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่นรับราชการหรือมีหน้าที่การงานดีที่มึงด่าเขาว่าไม่มีการศึกษาแต่มึงลองไปถามสิว่าเขาเป็นระดับนักธุรกิจก็มีที่เขาโดนนะเขาเป็นระดับที่ใหญ่โตที่เขาโดนก็มีนะเออแต่มึงอย่าดูถูกกันที่กูบอกนะพวกมึงนะไอ้พวกบัวใต้น้ำนะครับมึงจะด่ากาเป็นบัวใต้น้ำทุกมึงนะ มึงถามว่าผีมีจริงไหมมึงดูกระจกคนในวันนี้คือผีในวันหน้านะไอสัตว์ฟังไว้เลี้ยงผีทําไมมึงเลี้ยงพ่อแม่ที่ตายไปทาไมนะครับมึงทำบุญให้พ่อแม่ทำไมอันนี้คือการเลี้ยงผีเนี่ยที่กูบอกเนี่ยนะครับผมเนะอันนี้คือคือคอยู่การเลี้ยงผีโดยที่มึงไม่รู้ตัวเลยชเชงแมงมึงไหว,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 ว้อะไรมึงก็ไหว้ผีเฮี้ยไหว้ผีพ่อผีแม่ไงตูจินไหว้อะไรไหว้ทั้งเทพไหวทั้งผีมึงถามดูเทพจีนดิ กวนูนะครับหรือเทพเจ้า,จากวนะูเนี่ยคือคนที่มีชีวิตแล้วตายไปแล้วนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งที่เป็นเทพต่างๆคือทำำําความดีเขาก็บอกเลยว,ว่าทําความดีแล้วได้เป็นเทพนะถูกไหมมึงทำความดีได้เป็นเทพมึงไม่ต้องดัดจริตเพื่อมึงจะไปนิพพานหรอไอสัตว์นะแม้กระทั่งพระในโลกใบนี้นะครับทุกวันนี้ยังน้อยรูปเลยที่จะไปนิพพานได้ถ้าไม่เหลือแล้วนะอย่าดัดจริตนะถ้าผ่าไม่เจอแล้วนะครับรอยุคพภาษีแล้วกันนี่กูบอกนะถ้าไปไม่ได้ก็รอยุคภาษีแนละ้วไม่ไตยแล้วกันนี่กูบอกอ่ะหลอกูยังกูยังโอ้หเียอยากูจะได้เเกิดหรืออปล่าไสัตว นะในยุคภาษียังไม่ตายกว่าจะเกิดเป็นหมาก็ได้เดี๋ยววันวันไหนกูจะมาคุยถึงยุคภาษีอะไรยังไม่ตายหรือเกี่ยวกับภาษีให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเออเันอนะหน้าเฟี้ยวดูนะครับมึงเห็นกูเฟี้ยวขนาดนี้นะครับมันยุคใหม่แล้วมึงจะโบราณได้ไงผู้เจ้าบอกสอนบอกแล้วว่าต้องพิสูจน์ได้และอย่ายึดต,ติดตอนนี้นะครับผมที่กูบอกว่ากฎนะครับนั้นะในบรรัญญัติของสงหรือเขาเรียกว,ว่าพระวินัยเนี่ยนะครับมันไม่อัปเดตแล้วอ่ะไม่ทันสมัยแล้วบางอยา่างเลยว,ว่าช่องโหว่ทางกฎหมายเริ่มมาแล้วได้ถ้าได้ได้้ด้้ฟฟังฟังงงงไไดดดดววว่่าาาแแลลลกกเปียนนคคคมมมิิขอูึตะ เขาเรียกว่าช่องโหวทางพรวินัยเนี่ยถูกปะมันไม่อัปเดตแล้วประมาณสองพกว่าปีแล้วะนะครับมันไม่อัปเดตแล้วยุคนี้นะครับถ้าเกิดพูะเจ้ายังอยู่คงไม่ให้เล่นมือถือแล้วถูกไหมไม่ให้เล่นเล่นมือถือไม่ให้ออกโซเชียลม่ให้รับนู่นรับนี่รับนั่นนะครับผมจริงกริงล้พระเจ้าเนี่ยนะครับผมนะท่านทํามาดีแล้วนะครับผมนะแต่ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนกิเลสเริ่มพ่อคุณด้วยการหาเงินเงินทองเข้ามาความมีชื่อเสียงยศมีมต่างๆปั๊บเสื่อม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 จริงจริงมาเขาถึงหนีเข้าป่ากันไง มีพระรูปหนึ่งนะครับที่มาหาผมนะครับตอนนี้เป็นพระแล้วตอนแรกมาที่บอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะขอเจริญในธรรมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปไปดูนะครับเป็นคลิปๆหนึ่งใครที่ดูมาขอคาว่าเจริญในธรรมเขาบอกว่าขอบวชตลอดชีวิตไม่สึกเขเรียกแม่มาเลยพ่อแม่ยอมไหมตอนแรกพ่อแม่ไม่ยอมสักพักบอกอ่ะโอเคยอมบอกยอมเถิดนะครับคุณไม่สามารถที่ดูแลแม่ได้เขาลูกทํางานดีด้วยนะรู้สึกทํางานธนาคารด้วยนะจาไม่ผิดนะบวชครับ ส่งรูปมาว่าบวชแล้วนะครับตอนนี้บวชแล้วก็เอาโนูธาบุญนะครับนั่นในคําพูดของผมดูว่าให้เขาบวชเถอะเขาตั้งใจอย่างนี้นะครับผมในอย่างน้อยนะครับอันดุส่งของลูกคุณที่บวชไม่ศึกบวชตลอดชีวิตหรือว่าเจริญในธรรมนะครับคือคนที่มีการปฏิบัติมาก่อนนะครับบางทีนะครับผมในการไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่พบชาติเดียวนะครับเขาปฏิบัติมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะครับเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมที่กูบอกนะควาจะไปนิพพานระ บอกว่าการที่บอกว่ามึงจะมีนิพพานเนี่ยพูดลอยๆไม่ได้ต้องปฏิบัตินะครับผมนะสวดมนต์เก่งไม่สามารถไปนิพพานได้ถูกไหมสวดมนต์เก่งไม่สามารถที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ถูกไม่ถูกขึ้นอยู่การปฏิบัตินะครับมึงปฏิบัติได้ไม่ได้นะครับผมน mm. ม้วบางทีเทศเก่งเทศเก่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ว,ว่ามึงจะทําได้นราเห็นไหมเทศเก่งๆเนี่ยไปกี่คนแล้วเป็นรูปแล้วเห็นไหมตอนนี้เป็นคนละนะเห็นไหมเทศเก่งเนี่ยมึงดูดิเทศได้สอนได้แต่ทําไม่ได้ถูกไม่ถูก กูเนี่ยที่จะสอนคนกูก็สอนตไตล์ของกูดิบดเถื่นือนแต่กูทําให้เห็นไงกูไม่ได้ใช้ความน่าศรัทธาของกูเนี่ยในการหาแดกแน่นอนเพราะกูทําตัวไม่น่าศรัทธาเลยเล่าก็แดกชิบหายกูเมาโทรมาบอกกเล่าปากก็อย่างเงี้ยหมายชิบหายอาจารย์เียอะไรแต่งตัวอย่างงี้นุ่งดํายอาจารย์เลยปากหมาชิบหายอย่างเงี้ยนะเมียก็เยอะเนี่ยคนสงสัยคนงงนะเจาะหูด้วยไอสัตว์แม่งเฟี้ยวจริงอาจารย์เฮียอะไรวะชิบหายนะกูกูบอกนะ วัดเกิเข้าเ่ากว่าแดกไอชิบหายกูนะพูดอะไรชิบหายกูไม่เชื่อหลักิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวมึงอยู่กับกูนี่แหละเขาไม่ได้อยู่ที่คําพูดด้วยคำพูดเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมากูเกิดในประเทศไทยเนี่ยนะเอาง่ายๆาเนี่ยนะคำว่ากระดอเนี่ยนะครับผมเนี่ยภาษาไทยคือกระดอภาษาอังกฤษคือฟักอยู่ไอสัตว์แต่ความหมายแม่งเดียวกันนะคำว่ากินแดกเนี่ยมึงรู้ไหมกินก็คือกินรับประทานคือรับประทานแดกคือแดกไอสัตว์รู้หมดแลคือแดกคือกินคือต่างๆแต่คนางเนีหยาาคยต่าาาางๆยยยบไม่่่อูททีกกรคนอสัต คาว,ว่าสัตว์เนี่ย,ยก็คือคําติดปากของกูเฮ้ยมึงพูดไม่พอต่างต่างมไม่ด้วยคนพูดาพาพๆเนี่ยไอชิบหายเป็นโจรเป็นเฮี้ยอะไรแม่รับหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยนะโกงเป็นพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านหนีคดีความก็มันแต่งตัวดีใส่สูดผูกไทยทั้งนั้นพวกมึงเนี่ยนะมึงก็เชื่อคนเหล่านี้แหละมันน่าเชื่อถถอพร็อพดีเรียกพร็อพดีเครื่องประดับดีโอเคเครื่องประดับดีทุกอย่างแล้วมึงหมดเงินหมดทองพวกนี้เท่าไหร่มึงดูสำนักกูเนี่ยชิบหอยสบายกระเป๋าอาจารย์แล้วแต่มึงเนี่ยมึงไม่เคยเร กูยอมรับออกด้วยมงคลกูเพื่อกูสร้างกูออกวัตถุมงคลกูเพื่อมาสร้างปู่เวสฟนนนะเออทุกอย่างกูบอกกูมีที่มาที่ไปสักยันเพื่อสร้างกูบอกใครมีทุนทรัพย์มึงก็มาสักดิกูไม่ได้บังคับนี่เฮ้ยมึงมาหากูมึงต้องสักทุกคนนะไม่จําเป็นมาหากูมึงต้องเช่าวัตถุมงคลกูนะไม่จําเป็นกูให้ข้าวให้เงินไปด้วยกูสงสารมึงเข้าใจนะสงสารเขาสงสารเขานะครับสงสารก็บอกว่ากูสงสารนะสงสารนะ สงสารมากครับมที่ว่าสงสารนะครับสงส,รสงสารสงสารจริงๆนะครับผมนั่นที่บอกว่าเฮ้ยนะสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับคือความสงสารที่ว่าครูบาอาจารย์วันนี้กูแจกข้าวเนีย่ยไม่จะเป็นก็ได้ที่คูจะเอาเขาสารเอาเงินดีกว่าคนละห้าร้อยพอครูรวยชิบหายแล้วคนละห้าร้อยเนีย่ยไม่ต้องสักยันด้วยรับเต็มๆคนห้าร้อยความเก่งกูในห้าร้อยนี่คือถือว่าน้อยนะถูกไหมห้าร้อยบาทเนี่ยกูนนยยว่าคนกล้าเสียนะคิวกูเนี่ยคนมาจองแม่งมืดตึ๊บเลยคนมาจองมืดฟ้าโมดดงเต็มตั้งแต่ทีสองที่สาม้วคิวกูเนี่ นะเจ๋งไม่เจ๋งตอนนี้กูหัวรักกูใสเพราะว่ากูมีที่มาที่ไปคือกูต้องการเซฟคอกูกูเจ็บคออีกเหแล้วแสบชิบหายเลยตอนนี้นะครับผมเนี่ยต้องการเพื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเต็มที่ที่สุดมันเป็นวันที่ไม่สามารถเดินไปแลกลับไปได้เป็นวันที่ทุกคนต้องมารวมตัวกันนะครับในทุกทุกสายยานนะในวันนั้นนะครับมีโคโยตี้ด้วยนะครับแต่ในรูปแบบของชุดไทยนะครับผมนะมีลงทานนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมันมีทุกวันแหละนะครับยี่สิบถึงยี่สิบสี่มีกิจกรรมยี่ ทำห้องน้าอุ้ยโทาทีบทำห้องน้ามีทำห้องน้ำครับใครจะร่วมช่วยสร้างของน้องห้องน้ำอะไรต่างๆก็เข้ามานะครับกู вот ไม่ได้เะาอะไรครับผมลงแรงใครไม่มีเงินก็ลงแรงสินะห้อง,งน้ําฟืนนะเออใครเอาฟืนมาเอา่านมาสิช่วยกันร,ร่วมกันนะครับผมเราต้องการเอาอยู่นะครับฟืนฐานกูจะนัดว,วันว่าเฮ้ยมารวมกันมาไหนขนของวันไหนนะครับกูจะบอกก่อนเพราะตอนนี้ยวันที่7จละเจ็ดแปดเนี่ยกูไปไหนไม่ได้ละกูต้องอยู่นี่และอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อดูความเรียบร้อยแล้ว กูวิ่งขอเต็นท์นะครับเต็นท์ยี่สิบเต็นท์ลงทานเพื่ออะไรเพื่อให้พุงกินกันนะเครื่องเส้นเครื่องสังเวยใครเอามาได้เอามาใครมีหมูทอดหมูมาใครมีตะอไข่ต้มไข่มาใครมีผักเอาผักมากูจะมีโต๊ะกลางให้เพื่อทุกคนแม่งได้ร่วมกันดอกไม้ไม่ต้องเอาเอาต้นไม้มาเพราะมันสามารถเอาไปปลูกได้ต้นไม้คือขยะใบสีคือขยะแต่ใครอยากระทำเชิญทําเองนะทําด้วยใจอย่าไปซื้อซื้อไม่ต้องซื้อมานะใบสีไม่ต้องซื้อแต่ทําทํา ทำด้วยใจเข้าใจนะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อมึงซื้อต้อนไม้มาหลังจากเอาต้นไม้มาเสร็จมึงก็ปลูกในวิมา,อานอสูรของกูซิปลูกในเน้ที่5ไร่ช่วยกันปลูกมึงยังได้เห็นว่าต้นไม้นี้กูเอามาคือจะทำให้กูทเํเนี่ยมันคือแบบเออเฮ้ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดหยิบยื่นเข้มาของกินแรงต่างก็อเอาไปแจกทานที่กูบอกแล้วมันคือทานบาร,รมีที่มึงสามารถทําได้โดยที่มึงไม่ต้องมีเงินล้านหรอกมึงไม่ต้องรอรวยหรอกไอสัตว์รอรวยถูกหวยวันท,ที่หนึ่งแล้วจะทำา้นแบนี้นะไอ้กียตายหาก่อน ไอ้คนมาขอพรกูหรือคนที่แบบนะพิมพ์มาเนี่ยบอกรอถูกหวยจะทําโ่นทํานี่ไอ้สัตว์ตายก่อนเถอะมึงไอ้เหี้ยมึงต้องรอถูกหวยหรอไอ้สัตว์มึงไม่ต้องทําดีหรอตรงลอก่อนทําดีไม่ต้องรอเวลาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มึงจะตายหาเมื่อไหร่ถูกปะที่ก็บอกเนี่ยนะอาหารที่อร่อยที่สุดเล่าที่อร่อยที่สุดคืออะไรที่แดกทันทีความดีที่ดีที่สุดคือความดีที่ทําทันทีนะไอ้สัตว์ฟังไว้ไอ้ชิบหายไม่ใช่รอเวลาไอ้ความดีที่มึงรอเวลาเนี่ยรอรวยเนี่ยไอ้สัตว์ชาติหน้าก็ไปทําเกิดเป็นหมาทําบินทําบุญไม่ได้นะถูกไหม ฟังกูบุญที่ดีที่สุดคือบุญที่ลงมือทําทันทีและสร้างทันทีนะครับทําได้ทุกวินาทีทุกวันนะครับถ้ามึงฟังกูแล้วมึงคิดตามนะไอสัตว์นะแต่กูเป็นพระกูเทศกูดังไตหาแล้วถ้ากูเป็นพระกูเป็นแกจิไปแล้วนะครับกูบอกให้แต่กูบอกไอสัตว์กูตัดความเด้าไม่ได้ตัดเล่าไม่ได้กูดัดเด้ากับเล่าไม่ได้เฮี้ยแม่งไงไอสัตว์เดี๋ยวมีสันเขื่อนอีกที่กูบอกเห็นว่าเออกูวกลัวไอเห่าแม่งกูสายบ้าการมเลยไอสัตว์เด้ยเห็นสีกาเยุยๆหน่อยไอสัตว์ อดใจไม่ไหวที่หายปั้มสีกาไอสัตว์ดังอีกนะตอนนี้กูจะปั้มไขรไอสัตว์กูเป็นคาราวาสเป็นอาจารย์ที่เฟี้ยวฟ้าวถูกไหมไอเหี้ยนะอู้ถูกป่ะอย่าตำก่านสิบแปดพอแล้วไอสัตว์ยี่สิบพอปลอดภัยนะครับไม่ติดคุกแน่นอนไม่พากูเยาวถูกป่ะละ่ะเอาเป็นพาละโอโหแม่งไอเหี้ยนุ่งสั้นมาเชียวกูนี่แม่งเลอกกามยาวจะไหลนะกูคงจะยุบหนอยุบหนอยุบหนออยอย่างนั้นแหละไอสัตว์ไม่ใช่นั่งแม่งแล้วจังเกงในก็ไม่ใส่นะ ถูกไหมไอสัตวนะ์นับพองอย่างนั้นอ่ะเออกูไอสัตว์ไม่ไม่กูไม่เอาไม่เป็นเกจิหรอกนะไม่อะไรหรอกอยู่เงี้ยแหละนะครับมันกูเป็นพระนักพูดไปแล้วนะครับผมถูกปะกูเทศมันด้วยสอนคนสนุกด้วยถูกปะกูเป็นอาจารย์เนี่ยกูสอนคนได้รู้สึกลูกหากูแม่งก็เยอะอยู่ไหนก็ได้เป็นคารวาสก็เฟียวได้กูค,คือยุคใหม่แล้วทําไมต้องลงยูทูบแรงต่างยุคใหม่เฮียยุคใหม่ไม่ช่ยุคโบราณกูถึงบอกว่าอย่ายึดติดไงพวกมึงยึดติดในอดีตถูกปะไอในอดีตเนี่ยเขากินหมากันแต่ปัจจุบันเขาไม่แแดกล้วอเ ถูกป่ะอาจารย์อะไรดัดฟันนี่ก็ยุคใหม่ไงสัตว์กูไม่ใช่ยุคพระเจ้าเห่าแล้วชิบหอยนะอาจารย์นี่อะไรเจาะหูไอ้สัตว์กูเนี่ยเจาะมึงเห็นไหมเนี่ยเออกูก็เจาะหูเจาะอะไรกูสไตล์กูกูไม่ใช่ทหารแล้วกูออกมาแล้วกูอยากทําอะไรกูทําถูกไหมถ้าเกิดกูเป็นหมาแล้วไอ้สัตว์ใครจะจับหมาไปเจาะหูแหละไม่มีหรอกนะมีจะเป็นควายเจาะจมูกแค่นั้นแหละไอ้สัตว์นะเข้าใจนไหมเฮ้ยไงเฟี้ยวฟ้าวไหมเฮ้ยนี่กูบอกเออกูเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกป่ะ กูก็สบายกูภูมิใจเขาเรักกูเลยตายกูนกีน่เขารู้ไอ้เหี้ยแม่งอาจารย์แม่งบ้ากามเจอคนสวยไม่ได้ไสัตว์ชอบมองเอาใคระไม่มองคนสวยอะไรยังเหอดุูกไหละ่ะเราเป็นพระมองกันหน้าเกลียดเห็มมหล่ะไอสัตว์นะกางเกงในก็ไม่ใส่แม่งกระดอลุกงี้ทำไงลุกขึ้นมาปั๊บโอ้โหไอสัตว์เป็นลำเชียวนะแข็งเชียวนะถูกไหมเออนะถึงบอกมาสำนักวิมานกสูทรนะครับ,บราาแต่งตัวมิดชิดแต่งตัวยังไงแต่งเถิดไอสัตว์อาจารย์ชอบนะครับกูไม่ได้ว่าไอเหี้ยอะไรแต่ดูด้วยต้องสวยนะไอเหี้ย ไม่ใช่แม่งไอสัตว์โอ้โหมึงไม่ดูไม่ดูตัวเองเลยสัตว์แต่งตัวหายไขยมันบานเงี้ยนะก็ไม่น่ามองนะครับผมนะม่สวยๆแต่งเถิดอาจารย์ชอบนะครับประมาณนั้นชอบดูนะครับแฟนไม่ชอบดูของสวยๆงามๆาแต่ไปวัดนะครับต้องสุภาพเลย้าไปวัดหรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะพระเนี่ยเมื่อเวลาเขามองนะเห็นสีกาสวยๆนุ่งนั่งนมหกนั่งเกงในออกปั๊บไอสัตว์กระดอแข็งทันทีเชียวนะมันคือมารนะครับคือมารมันจะบาปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับในการแต่งตัวเนี่ยแหละนะแต่ มาสำนักงานศูนย์นะครับผมนะเอาเถิดนะครับเต็มที่นะครับอาจารย์ชอบนะครับผมนะถูกไหมลูกศิษย์สำนักนี้ไอ้เฮียบ้าการทุกคนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นพี่บีเหินนะครับนะหรือไม่ก็เป็นใครเนี่ยไอ้ปื้มบางต้อยนะครับหรือหลายคนนะครับคนแต่ละคนนะครับไอ้เฮียบ้าการทั้งนั้นนะครับผมนะอืมนะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกไอ้เนี่ยอยากทำไม่ทำชิบหายของดีมีก็ต้องโชว์ถูกปะล่ะเออเกิดมาไอ้สัตว์มันจะโชว์ตอนแก่เลยไงที่กูบอกอะนะไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกนะถ้ามึงสวยมึงโชว์เหอะนะครับผมถูกปะ ได้ใครจะมองแหละนะครับนะที่บอกอนะโชว์อะไรโชว์เลยนะครับผมนะเอ้าเจ็ดร้อยเก้าครับไม่ใช่แม่มันดีใหม่ครับก็ดีครับผมนะอาจารย์เป็นคนตรงก็กูตรงตรงเลยนะฮมึงใครไม่ชอบแต่จริตไม่เอาครับผมไอสัตว์นะจริงนะครับโอ้โหนะสิ่งที่ตัดยากที่สุดนะครับคือการมารมณ์นะมึงจําไว้ราค้าเนี่ยตัดยากมากทําให้พระไม่เป็นพระเนี่ยนะครับนะกามาลาค้าเนี่ยนะกับเงินนะความดังอะไรต่างเนี่ยนะครับผมที่กูบอกจะทําให้คนเปลี่ยนไปนะตอนนี้กูดังขนาดไหนกูยังเหมือนเดิมเลย ถ้าคูกูยังเหมือนเดิมเลยเห็นปหล่ะคุณกวีเปลี่ยนไหมติดเหมือนเดิมรับวันเสาร์เหมือนเดิมยังไม่เพิ่มเติมเลยกูเหนื่อยกูไอ้สัตว์จะทําก็ทําไม่ทำกูไม่ทานะแล้วแต่กูนะถูกปะจองคิวไงครับไอ้เหี้ยก็มีเบอร์จองคิวอยู่ก็ไปจองนี่นะมีคนแบบอูมาซื้อคิวแพงเพลิงต่างมาเออไอ้สัตว์ใครพยายามเดี๋ยได้เข้าหากูมึงจําไหมนะเงินน่ะซื้อกูไม่ได้แน่นอนนะแต่มิตรภาพเว้ยแล้วความพยายามเนี่ยมันสามารถซื้อใจกูได้เว้ยกรรมเนี่ยมันไม่ได้สามารถซื้อ มันเกิดจากความพยายามเว้ยมึงจำไว้นะมันเกิดจากความพยายามกูสอนมึงสอนมึงเนี่ยกูด่าแต่กูสอนนะกูด่าแต่กูทำได้แล้วกูให้นะถูกไหมกูด่าจริงนะป่ากูเนี่ยจะจิตใจกูช่วยเต็มที่นะ้มึงดูกูตลอดนะมึงฟังกูตลอดเนี่ยถูกป่ะมึงฟังแล้วมึงคิดตามนะไม่ใช่มีเงินปั๊บมึงมาหากูเนี่ยไอสัตว์กูไล่กับเส้นกูเนี่ยเส้นห่อะไรไอสัตว์กูมีตเงินเงินแดกไอชิบหอยถูกป่ะเออมึงพยายามสิเข้ามาพยายามพยายามเนี่ยอย่าน้อยใจนะอะไรต่าง วันหนึ่งมึงได้เจอกูแน่นอนวันหนึ่งมึงเข้าถึงตัวกูแน่นอนเพราะกูเป็นคนไม,ม่ได้หญิงที่อะไรเลยในะชีวิตกูเนี่ยนะยังแดกลาบก้อยซอยห่างซอยที่แดกจุกเล่าขาวยันดองยังแดกเลยเออไม่ใช่ว่าโอ้โหไอ้สั์แม่งแดกจะรีไม่ใช่เฮียไม่มีให้แดกเล่าขาวกูยังแดกเลยกูบอกให้ยังไม่ได้หัวสูงหรอกนะกูแดกได้มีห่อแหละนะเออมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้สัร์รุ่นน้องกูกูเข้าไปในวงนะกูเต็มลีไปเต็มรถเลยรีเจนซี่อะ่ะนะสักพักมันแดกเล่าขาวกัน ไอ้สีเขียวเขียวอะ่ะไอ้เหล้าลวงข้าวข,ข้าวหอมอะ่ะใครเคยแดกไหมที่ว่าซ้อ, Seven อเซเว่นเนี่ยเหล้าขาวอะ่ะขวดสีเขียวเขียวอะ่ะลวงข้าหรือข้าวหอมอะ่ะข้าวหอมมั้งอร่อยที่ท่แม่งกูนั่งแดกเหล้าขาวเนะี่ยหบกงไปซื้อมีแดกเหล้าขาวไอ้แปดขวดใหญ่อะ่ะนั่งกินเนยนะโดยที่เก็บไรล,ลีไม่แดกเลยสัตว์ถ้าแดกไรล,ลีแล้วเมาปินแน่ใช่ะกูกนเล่าเปลี่ยนยี่ห้อไม่ได้แล้วจะเมานะับนะถ้าแดกยี่หอ้อไหนต้องแดกยี่หอ้อน,นั้นทั้งคืนนะครับนนะสไตล์กูเลยนะกูก็กิน นั่กินได้หมดแหละนักูข้าคนทุกคนแหละนั่งชีวิตกูอ่ะนี่กูบอกอ่ะนัเกิดมามึงจะไปหยิ่งทําไมวะชิบหายเกิดมามึงจะไปเหยียดคนทําไมคนเราเนี่ยนะเป็นคนนะแล้วดูถูกคนเนี่ยมึงเท่ากับว่าดูถูกตัวเองนะเว้ยถูกไหมเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะมึงเข้าใจว่าบุญมึงเนี่ยมึงทำให้มึงมีฐานะดีได้ถูกไหมฐานะดีคือมึงมีหน้าที่การงานที่ดีมีโอกาสที่ดีเพราะมึงบุญดีมึงเกิดมาดีรูปงามลังต่างแต่มึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกคนที่เขาไม่มีีและคนนนท่เขาจ ไม่เคยดูถูกใครในชีวิตกูเห็นไหมที่กูลงมือทำเนี่ยกูใช้มือกูจับโดยที่กูไม่เคยรังเกียจถึงแม้ในตัวเขาจะมีสเก็ตอะไรต่างๆหรือเป็นบาดแผลต่างๆกูบอกว่าถ้าเกิดกูตายเพราะการรักษากูยอมถ้ากูจะติดโรคเขาเพราะการรักษากูยินยอมกูไม่กลัวนะกูตายกูยอมตายว่ากูตายแบบมีความสุขที่ว่าเขาได้พ้นทุกนะถ้าเกิดกูแม่งไม่แน่จริงไม่เฉ่งจริง,รงนะกูโดนร้องเรียนแล้วกูเรียกเงินเลทของคนหลอกชาวบ้านเขาเพราะกูไม่เคยหลอกนะกูมีแต่ให้นะ ชีวิตน,นี้เกิดมานะครับถามว่าจานรวยรวยรวยกูสร้างนะกูสร้างนะครับสร้างเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับในภาคภาคหนึ่งว่าองค์เทวเวศวันโนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเทวเวศวันโนไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดกูจะบอกเสมอว่าเทาวเวศวันโนเนี่ยไม่ใช่วัดไม่ใช่ยักษ์เฝ้าวัดยักษ์กมีหลายประเภทหลายสปีชีส์มากนะครับที่กูบอกนะสายยันยักษ์ไม่น้อยกว่าพญานาคแน่นอนสายยันยักษ์เยอะมากเยอะนะครับตามป่าตามเขาตามวัด ตามสวรรค์หรือที่ต่างๆเขาเฝ้าเขาอยู่ทรัพย์สมบัติมีหลายที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลายที่นะเขาเฝ้าเพื่อรอในยุคให้ถึงยุคพัสตรีอรรยเมตไตรนะยักษ์เนี่ยนะครับผมนะไม่ธรรมดาลวเลวยถึงบอกว่าทําไมต้องทําท่านี้ทําไมต้องเหมาเป็นเทเวะไม่ใช่นะปู่เวสวรรณไม่ลงใครอนยะ่างนั้นนละไม่ลงร่างใครถ้าลงร่างใครแล้วตายนี่ก็พูดจริงนะ นะเหมือนตัวกูกูไม่ใช่ร่างทรงเทาวาสุวรรณโหนแล้วกูเป็นคนที่ศรัทธาในองค์ปู่เท่านั้นเองเนี่ยครับผมเนี่ยปู่ไม่เคยมาทรงร่างกูนะว่ากูไม่ใช่ร่างทรงแล้วปู่ก็ไม่ลงร่างใครด้วยนะครับร่างใครจะรับยักษ์ได้ไหมกูถามจริงแต่ยักษ์บริวารก็เรียกว,ว่าสายยานยักษ์ที่มีกรรมสัมพันธ์กันที่มึงมาสักกูเนี่ยมึงเข้ามาสมวิมานอสูเนี่ยมันคือยักษ์แล้วนะที่บอกว่าใครอยากอยู่สายยานยักษ์ในภพชาติให้มึงเกิดมาเจอกูเนี่ยมันคือยักษ์แล้วเข้ามาให้กูเจม ชอบตอนนี้ยังไม่เปิดไหว้ครูเลยเพราะอะไรเพราะครูต้องรอสถานที่เราทาให้เสร็จก่อนปลูกงะเสร็จปั๊บเนี่ยกูจะกําหนดวันไหว้ครูได้แล้วนี่นะคูจะกาหนดวันไหว้ครูได้เลยมันจะทาไม้สองที่คือมาครอบเสียนที่นี่แล้วก็ไปกินที่โรงทานนับไปสวดที่นูน่นนะกูทาได้สบายแล้วมันจะคล้ายๆวันหล่อปูแหละคือวันที่ไหว้ครูที่ทําเสียนยักษ์กับเสียนหน้าหลอ่อที่กูบอกว่าทำไมชาวเวสวรโนที่สํานักอาจารย์ดูแปลกๆก,ปก็ปูไงปูแม่งโคตรหล่อเลยนะเว้ยก็มีอยู่หลายภาคนะเว้ยภาคหลอ่อเขาก็มี ภาคดุเขาก็มีนะภาคดุภาคบาปมารอะไรต่างๆเขามีเขาเรียกเป็นภาคของเขาแต่ว่าถ้าเกิดปู่เทวิสวรนโนเนี่ยจะไปปั้มนางฟ้าเนี่ยจะทําหน้าดุไปนางฟ้าจะให้เด้าไหมเออถูกปะผมพูดตรงๆแล้วเขาก็มีหล่อเขาสิเฟียวเขาสิถูกไหมท่านก็มีเฟียวท่านก็มีบางที่ดูโอ้โหหน่าเกงขำนะถูกไหมมีเหล่าสี่เสนามหามาตยักษ์เป็นคนที่คอยดูแลท่านทึงบอก สี่เสนามวบาดยักษ์เนี่ยนะครับผมใน othes, ที่คอยปกปักรักษาช่วยดูเนี่ยนะครับผมนะคล้ายๆกับ4บี่จตุรรถกบาลท้าจตุรวาทั้ง4เนี่ยนะแล้วมีบริวารยักษ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่คอยดูแลนะครับผมงูนับตี้หลายๆคนเห็นพญานาคต่างๆก็เป็นงูที่เฝ้าทรัพย์สมบัติในดินในน้ำนะอะไรต่างๆท,ที่ซ่อนไว้ในโลกใบนี้ที่ท่านเฝ้าอยู่เนี่ยที่บอกว่าอูชาปู่ก็ร่ำรวยร่ำรวยนะเวย้ยไม่ตกไม่ต่ำไม่อับนะแรงจริงนะกูถึงศรัทธาศรัทธาเพราะอะไรเพราะคนคนนี้ไอ้เชี่ยมันไม่น่าดังหรอกคนคนนี้แม่งไอ้เช แต่งตัวก็ไม่ดีนะติดด้วยไอสัตว์นะปากก็หมายเอานะถูกไหมทรงไม่ได้เลยเก็บทรงไม่อยู่เลยเวลาเจอสาวเก็บทรงไม่อยู่เลยเวลาเจอเล่าไอ้ที่แม่งดังได้ยังไงคนประกาบไหว้คนด่าปัญญาอ่อนนะไหว้มันได้ยังไง,งต่างก็เขาว่า้กูจากข้างในเขาเห็นข้างในกูไงนะจริงไหมเขาเห็นกูเนี่ยทรงเนี่ยแม่งเรามาทำทรงนี้นมึงจะดังมั้ยเราถามจริงนะต้องทําตัวให้หนะเขาลบต้องถือศีลน,นะต้องเข้าวัดทําบุญนุ่งขาวห่มขาว แต่งตัวดีพูดดีนะสอนดีนู่นนี่นั่นนะกูบอกให้อยากทำอะไรทําเชิญไม่หนักหัวใครเงินมึงไม่สัตว์ไม่ใช่เงินกูโตไอ้ี้าจนหมาเรียตัวไปถึงไล่สัตว์ให้กูสอนอีกถูกมาดีชั่วรู้หมดแต่มึงจะทําหรือไม่ทําถูกปะกูสอนโดยการดา่ดาด่าโดยกินใจอยากตายตาย,ตายเลยไอ้สัตว์เชิญถูกไหมเหียถ้าคิดไม่ได้มึงอยากฆ่าตัวตายเชิญกูบอกเลยนะเอออาจารย์นั่นนู่นนั่นตายหาไปเลยไอ้สัตว์เกิดมาชาตินี้เหียกูว่าถ้ามึงตายไปนะ ไอ้คนที่อยากเกิดอีกเยอะนะครับผมถูกไหมเกิดเป็นคนในทะี่ที่ถ้าอยากตายก็เชิญเถอะไอ้สัตว์นะเก็บชีวิตไปทาบุญดีกว่าไหมเก็บชีวิตไป,ไปสร้างคุณประโยชน์ดีกว่าไหมถูกไหมเออมาหากูรอดตายหลายคนแล้วนะเขาคิดได้นะครับผมเนะี่ยเบื่อหรือยังครับปูที่อาจารย์สร้างน่าหล่อมากครับผมโอเคครับผมนะเออเอาเอา,เอานะครับผมนะเดี๋ยวเหรียญทเวสวุวรรณโนตอนนี้นะครับเหรียญทเวสวุวรรณโนก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบนะ เหรียญเทวสวนโนตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้กูยังไม่กล้านะครับรกูขอเคลียร์ให้เรียบร้อยสักรรยันก่อนนะครับรกูจะกูจะเปิดให้ดูวันจันทร์เนี่ยให้จองให้จองวันจันทร์เนี่ยเหรียญทวสวรวค์น,น,นะครับผมนะวันจันทร์นี้วันจันทร์นี้มึงได้จองแนะ่นอนเหรียญแบบต่างๆสวยสดงดงามนะครับผมนะไม่เหมือนใครแน่นอนในสไตล์สำนักวิมานอาศูนทวเวสก็คือเทวเวสนะครับยักษ์ฟ้าวัดือยักษ์ฟ้าวัดนะครับผมจะดูทเวทวเวสว่าจะเฟี้ยวฟ้าไหนเป็นททวเวสหรือว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับปางหน้ายักษ รุ่นแรกที่เป็นรูปหล่ออะไรองค์คือปางนาเทพพุตรนะครับหรือว่าปางปั้มนางฟ้านะตอนนี้ราคาหมื่นกว่าไปแล้วนะครับหล่อปางหน้ายักษ์ในสไตล์สำนักวิวานอสูนดูนะครับว่าสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับผมนะสวยแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับเป็นเหรียญฉีดนะครับเดี๋ยวรอดูแบบนะครับผมนะแล้วก็แบบออกมาสวยนะครับสวยนะรอจองครับรอจองกันนะอาจารย์นบีแล้วครับผมโอเคครับนะสาธุครับอาจารย์ตัวจริงของจริงครับหลายคนมาหาผมแล้วนะผู้จะรู้นะครับผมนะลองไปศึกษาดูในเพจนะเว้ยในเพจ ผมทำมากกว่าเว้ยทำนะผมพูดด่าก็จริงแต่กูทำไม่เห็นนะล้านสองแสนกว่าคนแล้วนะติดตามกูนะสามปีนิดนิดหนึ่งล้านสองแสนกว่าคนติดตามติดตามด้วยบ้าได้เป็นใครวะมันทำแบบนี้ได้อย่างไรมันคนดูจนยอมผมเขาดูแบบมีสติเขาดูแบบคิดและวิเคราะห์ว่าจริงหรือไม่จริงเขาดูแบบเขาตัดอคติออก บางคนอคติมากอ่อนแต่เขาอยู่เงียบๆเขาดูจนเปลี่ยนความคิดของเขาเขาดูซ้ำๆตักๆดูจนเป็นซีรีส์ดูจนติดดูจนแบบไม่หลับไม่นอนดูแบบเอาจริงเอาจังไอสัตว์ชอบใครเป็นแบบนี้บ้างกดเลข8จะได้ร่ำรวยใครกดเลข8ที่ดูแบบนี้ขอให้ร่ำรวยกดมาเกื8แปดมาใครเป็นแบบนี้กดเลข8กดกดเลขแปดกดเลข8นะกดเลข8ดนะกดเลข8ได้เลยนะใครเป็นแบบนี้ไอเคียดู กูดูจนแบบกูไม่หลับไม่นอนกูติดได้ไงกูเชื่อมันได้ไงเว้ยเฮ้ยไปไปมากูติดเป็น f อซดู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 ทุกอีพีไอสัตว์ดูยังไม่หมดเลยตอนนี้ว่างก็ดูดูจนไม่ไม่หลับไม่นอนไอ้ห่าจนผัวด่าเมียด่ามึงดูเฮียอะไรเนี่ยนะกดเลขแปดเนี่ยกดเลยไม่ต้องอายหรอกไอ้ห่านะครับผมนะเออเนี่ยหนุมานเนี่ยกดแปดเนี่ยชาลิด้าเนี่ยนะนั่งดูเนี่ยนะทเวตนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบไปดูเพราะพรุ่งนี้ผมผมผมทำพิธีผมยังเปิดจองไม่ได้หรอกไม่มีไมม่ีเวลาตอออบบิน็ก ต้องรอวันผมพักก็น่าจะวันจันทร์เดผมเอาแบบให้ดูนะครับแล้วก็จะให้จองนะครับผมจะเพาะราคาให้นะเนาะดูนะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดเป็ี่ยนมากดเลขแปดจันทร์นะพี่ชัยกับพี่ชาตินะครับแต่กดเลขแปดไม่ต้องอายหน้าใหม่ที่มันเข้ามาดูเนี่ยกดแปดมาเลยนั่งดูแล้วคนไม่ดูก็ยิสงสัยไอ้สัตว์ดูไปดูมาแม่งเยี่งเฟี้ยวอ่ะจันทร์ยิ่งอะไรเทชิบหายอะไรสัตว์ตสไตล์นะมีสเสน่ห์จริงเลยนะมานะมีไหมไอ้สัตว์ชมตัวเองก็เป็นนะครับผมนี่่ะเสียงโหดูทรงพลังนนนนนะะะอออาาาจจจจรรยยย์แแววิงงกกกเเป็บบบุีัลได้ แปดครับ่เริ่มแปดแล้วครับรักและศรัทธาดูเอานะครับเจ็ดร้อยกว่าวิวนะวันนี้นะอผมไม่ค่อยไลฟ์เพราะผมเจ็บคอมเซฟเสียงนะครับผมนะผมพยายามจะเซฟเสียงตัวเองเพื่อวันที่เปจริงนะอส่วนนี้ผมมาลาดูแลนะครับผมนะาแปดครับแปดเนี่ยเนี่ยคือความศรัทธาของเขาเนี่ยกดได้ไม่ต้องอายเจ็ดร้อยคนนะสงสัยนะพรุ่งนี้มาได้นะครับไม่ต้องจองคิวเลยใครจะเสริมดวงนะต้องการที่ทําการใหญ่พรุ่งนี้เข้ามาวันที่แปดนะครับเสริมดวงรับหายากที่จะเปิดโอเพ่นนะครับผมนะกูเปิดโอเพ่นไม่ค่อยบ่อยนะครับผมเนี่ย ส่วนใหญ่สลับคุณใสนะครับอุพาก่อนดูเป็นปียังไม่ครบเลยครับนะเห็นไหมบางคนดูเป็นปียังไม่ครบเลยนะครับทุกคลิปเพราะผมทํมาสามปีผมทําตลอดผมทําแบบไม่หลับไม่นอนผมทําจริงๆนะเหมือนเมื่อเสาที่ผ่านมาทําจนไม่มีเสียงทําจนเสียงไม่มีทําจนต้องใช้จิตตัวเองเพ่งเหนื่อยชิบหายคุณสองไปพูดไม่ได้อึดอัดด่าก็ดาก่ดาไม่ได้ไอสัตว์กูเวรกรรมนะเสียงไม่มีจะด,ดา่า ถ้าใครได้ดูนะครับเสาที่ผ่านมานครับวันโลกาวินาศนะของกูเลยแดกเหล่ายอมรับแดกยันตีสามลูกศิษย์ไล่ไปนอนแมวกูไหวกูไหวนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมนะต้องบอกก่อนนะครับเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใครได้ดูไลฟ์สดจนจบเนะ่ไม่มีเสียงเลยนะพูดไม่ได้ให้พรไอสัตว์ไอเหี้ยลูกศิษย์ก็เสกเอาลำโพงไปเก็บก <c oughs> ูพูดได้แค่นั้นแหละนะครับมันไม่มีจริงมันหายไปเลยหายหมดไปกับ หลายๆเคสไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีแช่งชักหักกระดูเพื่อช่วยเขาค้ความโมโหกลัวยักเสียงดังจนกูใช้พลังจนหมดแล้วคือพลังคือเสียงกูกูไม่เหลือแล้วกูเลยต้องใช้ตากูจ้องใช้จิตกูจับไม่ต้องท่องท่องในใจคนหนูกูใช้เสียงกูไม่ใช่เสียงกูก็เฟี้ยวได้ ถ้าไปดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นคลิปที่หลายๆคลิปที่ว่ามันกูเรียกว่าเป็นวันโลกาวินาศของกูเลยสัตว์แดกเล่าเป็นตีสามตอนเช้าตื่นมาเพื่อนกูปลุกตีห้าสามสี่ห้ากูนอนสอง,งชั่วโมงเผล่อชั่วโมงกว่าด้วยกว่าจะหลับสัตว์เอ้ยลงมาปั๊บอยากไปนอนเหลือเกินกูเห็นคนมาแบบแทบจะพังประตูรั้วกูค,วคนมาเพียบอยู่เต็มตั้งแต่ตีสองตีสามจนบอกใจเย็นๆสุดท้ายกูใจดีวันนั้นนะครับไอคนที่รอนะครับได้รับการรักษาจนหมดนะหมดนะครับ เกินร้อยกิวนะพี่กูรักษาวันนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสริมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมนะถ้าได้ดูนะไม่มีเสียงเลยกูทําตั้งแต่หกโมงกว่ากูลงเลยจนถึงประมาณตีสองนะถ้าได้ดูอะข้าวไม่กินไม่ใช่ว่ากูดัจดจริตนะกูแดกไม่ได้ถูกไหมกูต้องทําล่างให้มันสะอาดที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดไม่ให้มีขี้ไม่ให้เน่าเหม็นเข้าใจไหม ทำไมอาจารย์ถึงไม่กินข้าวครับกูเคยแดก้วไอสัตว์กูแดกแล้วธาตุกูเปลี่ยนเลยปรับเลยไอสัตว์ท้องอืดท้องเฟ้อเลยกูท้องบวมเลยป่องเลยนะจริงกูเลยกินข้าวไม่ได้ไงกูกินได้แต่ไข่ลวกอะไรที่เป็นน้ำน้ำกูดูดแบนเบิร์นเอ็มร้อยเยี่ยกูแดกจนกระเพาะกูจะพังหมดเลยะกินจนถึงทีสองไงเช้าเห็นที่กูทํำไหมคนเฮียอะไรแม่มานั่งทำตั้งแต่ตีสองถูกปะโดยที่กูอารมณ์กูยังแบบเหมือนเดิมกูอลนะว่ากูก็ทำกูไปจนกูไม่มีเสียงหมด ทุกคนแม่งแบบมีทุกข์อะแต่บางคนเนี่ยจะมีสักกี่คนคิดถึงว่าอาจารย์เหนื่อยแล้วอาจารย์ต้องพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะทุกคนมันคืออยากอยากค้นทุกข์ค้นทุกข์เนี่ยเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์แล้วถูกไหมแต่มึงดูกูบ้างไอสัตว์นะถ้าเกิดมึงรักกูเนี่ยนะมึงต้องเซฟสังขารกูด้วยนะไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะทําไมกูอยากจะช่วยท,ทุกคนแหละแต่กูยังอยู่ในกายของมนุษย์อยู่เว้ยไอสัตว์นะเออ ลงมาเนี่ยลงมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยกูเนี่ยไอ้หี้ยนะมีเวรนมีกรรมจริงนะครับบอกอาจารย์มีบุญพิกรรมนะลงมาใช้เวรใช้กรรมนะครับนะไหนจะบรรดาเมียเยอะแยะมากมายอีกปกวดหัวอีกไนหะอนะครับผมที่บอกนะอืไหนจะลูกศิษย์ลูกหาที่เยอะแยะมากมายอีกไหนจะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นอีกนะอยากจะกั้นใจแล้วเอามือบีบไข่ตัวเองให้ตายนะครับผมนะจริงๆเลยนะครับผมนะแต่ยังนะรอก่อนแล้วกันนะครับ คนทุกมีเยอะนะครับผมเนี่ยยังอยากอยู่ยังอยากเฟี้ยเฟ้าอยู่นะครับกูบอกแล้วหัวจันกูก็มีมีบุญยังเลยหัวเหี้ยกูก็เหนื่อยกูนะในความบุญของกูก็มีกรรมอยู่นะครับกูอยากจะหาใครมานั่งตรงที่กูนั่งเนี่ยกูยังบอกเลยเฮี้ยกูอยากเป็นตากล้องวะกูอยากเป็นตากล้องกูอยากถ่ายรูปนะกูอยากเดินแดกลงทานในสํานักเนี่ยมึงเชื่อไหมตั้งแต่กูทําพิธีมาเนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะกูไม่เคยแดกของลงทานเลยนะไม่ใช่กูไม่กูแดกไม่ได้ไง เคียทอดไขห่หอมผัดกะเพราหอมเอานู่นนี่นั่นมาหอมข้าเจาหมูก,กูกูอยากแดกครับตายกูก็แดกไม่ได้มันสรุปแม่งกูมีกรรมไหมแต่พวกลูกศิษย์ลอกกลัวกูโอ้โหไอสัตว์เดินแดกเชบิชบเชบิชบเชบิชบเชิบไอ้เฮี้ยแม่งแดกยั่วโออีกไอชิบหายนะถูกปะกูจนอรลอลูกศิษย์คนสุดท้ายก้าวออกจากสำนักเนะี่ยกูถึงค่อยแดกบางทีก็แดกไม่ได้เพราะเหนื่อยถูกปะสังขารกูกูบอกแล้วเฮี้ยกูยังเป็นคนอยู่นะบางทีเขาทำไมต้องร้อยหกสิบกิวสงสารกูบ้าง วันไหนก็บอกเสริมดงโอเคเสริมแต่ถ้าเกิดมันมีคุณสสยแพมมาโดยที่มันช่วยไม่ได้กรรมมันหมดแล้วกูก็จะช่วยมันคือเหตุการณ์ซึ่งหน้าคนเรียกว่าเหตุการณ์ซึ่งหน้าที่มึงบากหน้ามาหาแล้วกูจะไม่ช่วยได้อย่างไรเข้าใจนะเสริมก็เสริมแต่ถ้าเกิดกูดูแล้วว่ามันขัดลูกหูลูกตากูกูเห็นได้ด้วยตาของกูปับ๊บกูดึงออกมาเกี่ยวมาให้มึงหายจบ คือเป็นกรรมหมดแล้วนะครับผมบางอย่างไม่หายตีไปเจ็บปากกูบอกว่ารอก่อนนะครับอันนี้คือสไตล์กูอย่างที่กูมองกูมองเห็นแล้วว่าบางอย่างเนี่ยนะยังไม่หมดก็อย่าเสียแรงเลยอันไหนหมดแล้วก็จะเต็มที่นะครับผมเนะอาจารย์แล้วปุ๊บือถ้ามีเยอะใช้กรรมครับผมสร้างบารมีครับสองแปดเก้าสุดยอดครับผมเนี่ยศรัทธาปูครับโอเคครับผมแปดร้อยแปดวิวครับสาธุครับนับถือครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับนะโอ้กดเลขแปดสุดยอดครับขอบคุณมากเลยแล้วกันอย่าไปลุกสิอาจารย์เห็นไหมคน คือที่บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ด่จริตเลยนะแต่ปากผมดา่าจริงเหมือนคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นทหารเก่านะกูคือทหารเก่านะนากูนะจบมาง่ายกูเรียนโรงเรียนกูเรียนโรงเรียนชายล้วนมาเกือบตลอดอ่นะกูจบอนุบาลนะครับสมศักดิ์วิทยานะจนถึงปฐมกูจบเบญจมาราชูทิศไอ้เฮียก็ชายล้วนในห้องมีผู้หญิงไม่ถึงสิบคนตอนเด็กๆเ,เ,เก็บกดไอ้สัตว์นะงสงัสมั้งไอ้เฮียผู้หญิงน้อยมั้งเหอนะจบมาไอ้เฮียไม่ก็เจอแต่ทหารนะครับเป็นทหารนะครับก็ฝึก นะหมาตัวเมียในกองร้อยสวยที่สุดชื่ออินวลกูจําได้เลยสัตว์กูอยู่ร้อยจระเข้เชี่ยแม่งฝึกมาปีหนึ่งไม่เคยเจอผู้หญิงเลยนะมึงใช่กูพูดจาไพเราะเพราะพิ้งยังไงวะกูฝึกกูแม่งก็โอ้โหแม่ื่อก่อนก็ฝึกโหดนะครับผมมือกระตีนอย่างเดียวนะครับเพราะวินัยนะทหารนะครับต้องทนให้ได้นะความทุกข์ที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทานความสุขที่ยาวนานจะรอนลานความเป็นคนนะครับมึงจําคานี้ไหมนะ ความทุกข์ที่มันเกินที่จะทนแล้วมันจะทําให้เราอะมันทนทานได้แล้วแต่ความสุขที่ยาวนานเน่ยมันจะรอนรานความเป็นคนของมึงแหละนั่นมึงเข้าใจและเก็ตในคํานี้นะกูถูกฝึกมาเนี่ยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยมันก็โอเคมันนั้นกูแข็งแกร่งขึ้นหมาตัวเมียกองร้อยสวยที่สุดอินวนอีอะนะจดหมายคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะจริงๆนะครับกูนั่งคิดอยู่เสมอว่ากูมาทาเฮียอะไรที่นี่วะเนี้จบมาแม่งเลือกได้สามที่ปัตตานียะลานาลาวิวาศนะกูเลือกไม่ถูกเลยจริง กูเลือกไม่ถูกเลยเหียจบมานะตอนแรกตั้งใจเรียนเลยบอกว่าไม่ให้ลงใต้โอเคกูคตั้งใจเรียนกูเรียนเก่งเลยสักพักบอกลงใต้หมดนะครับทั้งร้อยยี่สิบคนนะครับนะในคอกูนะั้นเหล่าูนะโอโหไอสัตว์ขุนกวีแม่งเมาทุกวันไม่อ่านหนังสือเลยนะจริงนะครับเนี่ยกูเฟี้ยวมาตั้งแต่เด็กแล้วไอสัตว์เที่ยวผับตั้งแต่แม่งไอเทียแม่งแบบอายุยังไม่ได้อะ่ะเอาบัตรทหารเข้าอะ่ะกาดขอดูอบัตรทหารเข้าอะ่ะบัตรนักเรียนอะ่ะ นี่อยากเข้าครับอยากไปดูครับเฮ้ยทำไมถึงอยากเข้าครับกลัวตายห่าก่อนไม่ได้ดูครับทําไมอะน้องลงสามจังหวัดครับเลือกเลยครับผมไม่รู้จะเลือกอะไรปัตตานียะลานราธิวาสครับนู่นครับนราธิวาสไปเลยครับไม่รู้หาอะไรครับลงจอยร้องเลยนะอืมเพราะกูกลัวกูตายก่อนแล้วกูไม่ได้กูไปโรงพยาบาลถามเฮ้ยมึงเคยเที่ยวผับไหมไม่เคยครับอะไรต่างโอ้กูไปแม่งนะเอาง่ายๆครับผมนะหลังจากนั้นครับนะกูเรียนอยู่เสารีชัยสมรภูมินะตอนนั้น เที่ยวทุกคืนเงินเดือนออกมาสองวันหมดเงินเดือนได้มาจําได้ห้าพันกว่าบาทให้แม่สามพันนี่กูนะให้แม่สามพันเพราะแม่ส่งกูกูเหลือไว้แดกสองพันกว่าบาทตีว่าเหลือสองพันแปดนี่คือตัวกูนะส่วนให้แม่คือให้แม่กูให้แม่กูเลยนะสามพันกูถึงเจริญไงเพราะกูให้พ่อให้แม่กูรักพ่อรักแม่กูไงเอาไปแม่สามพันที่เหลือสองพันกว่าบาทกูแดกไม่ถึงสามวันหมดแดกอะไรสัตแดกเล่าไงใจนะ ใจแรกใจสัตว์หานกันมือไหมแดกใจใหญ่แม่งสามวันเท่าน,นั้นแหละแดกเข้าโรงเลี้ยงเรียบร้อยไอ้สัตว์หน้าแห้งครับผมเนี่ยเงินเดินออกมานะครับผมนะไม่เกินนะครับนี่กว่าไม่ไม่เกินไม่เกินสิบวันหรอกนะครับผมเนี่ยอือถูกไหมเงินที่มีให้หอยหมดแล้วนะครับนะหรือสไตล์ง่ายๆหยาบๆเงินที่มีให้หีหมดแล้วมือพารวยควยทําจนเนี่ยนะคล้ายๆบางต้อยนะบางต้อยไอย้ปื้มนะนะพวกนี้หรือใครกับหลายคนเนี่ยนะใครเป็นอย่างนี้มั้ง มือพารวยสัตว์คุยพาจนนะครับผมนั้นจริงนะครับนั่นคำนี้มันใช้ได้จริงนั่นไม่ต้องหั่จจิตเลยมากมายนะจริงปะจริงจริงนะครับโอ้โหจเสียคนเพราะพวกนี้เท่าไหร่ลวไอ้้ยประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยก็ตายกูเลยโอ้โหไอสัตว์เที่ยวครับเที่ยวโอ้ยแดกเหล้าเมาสว่างนะครับตีสามตีสี่ตีห้านะเมานะเที่ยวตื่นเช้ามามาหลับในห้องเรียนนะครับอาจารย์ไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่ารุ่นนี้ลงใต้ยกรุ่นนะครับเรียบร้อยนะมาอยู่สามจังหวัดโอ้โหนะอืม นะสนุกนะครับบอกชีวิตแม่งใช้แบบให้มันคุมนะครับแบบเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่สามารถมาเล่านะครับแต่ว่าเฮ้ยกูชอบวิชาอาคมหรือว่าชอบพวกเนี้ยชอบพอไหลพวกเป็นอาหารเนี่ยกูาากต้องศึกษาไอ้กูชอบเนเด็กแล้วเล็กๆมันก็มีนะแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็ทองไปครับก็ทองนะ่นะม,มานั่งแปลดูเคนะีแม็กสรุปภาษาไทยดีที่สุดนะพูดภาษาไทยแหละอีฮอต้องพูดอะไรมากมายอะนะไล่ผีเขาว่าออกไปอะดีที่สุดมึงจะมาไม่มาไอชิบหายอะไรต่างก็กดา่าผีไปเรื่อยเปืยนะ ผูกไม่ถูกไม่ท่องดูเนี่ยไม่มีบทสวดมนต์บทไหนที่เป็นบทไล่ผีนะเว้ยไม่แปลเอาดิไม่แปลแปลเลยต้องสักเคไม่ได้เชิญเทวดาฟังมาทธรรหน่อยแปะด,ดิอูแม่งไอ้หียอ่านมาจนแบบนั่งคิดตามแล้วนั่งดูกูมีตำราทั้งพระเวทสาสดำสาสขาวสายหนาเลยกานั่องอ่านหมดแหละสุดท้ายไปขังที่จิตมึงขังที่เจตนามึงขังที่ว่าจิตจะจูงไปทางไหนมึงเอาขณะจิตจับอยู่ตรงไหนกิเลสมึงมากน้อยเพียงใด กูบาอาจารย์เจ๋งเพียงใดนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมมันถึงเกิดมาเป็นขุนกวีได้โดยที่กูคิดกูสมัยใหม่กูติดและกูอินดี้มากสไตล์กูถูกไหมกูทําได้ด้วยถูกไหมมึงเห็นเมื่อไหร่ไอ้หียไปดูหน้างูดูคลิปกูดิกูมีหลักฐานนะที่กูทำเน่เดินไม่ได้ไหมกูทําให้เดินได้ทันทีเลยอะทาได้อย่างไรดูกูบอกหมอทาไม่ได้ไปหาหมอมาไอ้หียกูทําให้เดินได้ทันทีเลยให้มึงเห็นเห็นจะจะเลยลุกเลยเดินเลยปุ๊บเลยหลายคลิปนะไม่ใช่คลิปเดียวนะ หน้าม้าฮี้อะไรมากขนาดนั้นล่าสุดนะครับทํางานธนาคารเนี่ยกูมีกูเกี่ยวกูตีออกมามาแค่เสริมดวงเพลและขัดลูกกระต่ายสัตว์เกาะแข้งเกาะขากูบอกว่าเอ้าไปจุงมือเด็ดกันเดินได้ครั้งแล้วไปแต่งตัวสวยๆนะต่างนะในชีวิตสุดท้ายยึดติดต่างๆกูพูดลุงจริงหมดนะกูช่วยเขานะช,าช่วยเขาจบกูได้อะไรกูได้ความสุขนะ ความสุขของกูเออทีอ่ี่ยแม่งกูสามารถทําให้เขาเดินสะดวกก่อนตายได้แต่มันก็เป็นบางคนที่ว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ในตัวนะครับผมนะสวัสดีครับปู่ตอนนี้ร่างกายหนูแย่มาครับสวัสดีครับผมนะกิิภาพครับโอเคครับผมนะอาจารย์พึ่งสุดม์เตรครับสุสดจริงครับนี่คือตัวกูเนี่ยนะคือบอกว่าพรุ่งนี้กูบอกไม่ต้องจองคือมึงเข้ามาวอล์กอินเข้ามาเลยเสริมดวงใครจะมาสักยันวอล์กอินเข้ามาเลยในวันพรุ่งนี้หรือจะมาวันนี้ มาได้นะโทรหาดิอาจารย์ศักกูนั่งอยู่ข้างล่างนั่งอยู่กาลังนั่งเฟี้ยวฟ้าอะไรสัตว์นั่งอยู่ข้างล่างเลยเฟี้ยวอเลยชิบหายนะนั่งสักนะครับผมเนี่ยอืมมันก็เป็นความอาจารย์สักก็ไม่เออแต่ว่าอาจารย์สักยันนี่กูนามาสักเนะะี่ยคือเขาดูแลกูมาตั้งแต่กูยังไม่ดังนะ,ะเขาอยู่กับกูมาเว้่ว่าจะเป็นอาจารย์เปียอาจารย์เปียเนี่ยอยู่กับกูมานานก่อนใครเลยนะมามาอยู่กูมาอยู่กับกูจนถูกรางที่สองเนี่ยนะสองใบมั้ย อาจาร์เปียนะอยกูมาขอพรถูกวันที่สองถนอาจาร์เปียได้เลยจนตอนเนี้ยมาเป็นอาจารย์ศักเลยอาจารย์ไมเคิลโดนด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกด่าแล้วด่าอีกอาาไอสัตว์พามีมารักษาไม่ศรัทธานในตัวกูหรอกแรกเมียดูอยากมาหากูเขามีประวัติอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยไม่ศรัทธาตัวกูหรอกไอทียอาจารย์ที่อะไรพูดเพ้อหน้าตางเด็กอยู่เลยชิบหายต่างๆไปทั่วสาธิตสุดท้ายเมียมาหายเพราะกูไปถามอาจาร์ไมเคิลว่าจริงไหมอุทิศให้กู มาช่วยเหลือกูโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอาจารย์ศักยัน์เพราะกูคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วลว่ามันจะถึงเวลาเมื่อไหร่นะนี่อาจารย์เปียอาจารย์อาจารย์ทองมันก็มาทุกอาทิตย์น่ามันตลอดมาๆโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่อนาคตจะเป็นอาจารย์จนมาเป็นอาจารย์ทิวดูแลกูตอนที่กูเป็นทหารอยู่ดูแลกูด้วยใจไม่เคยยืมเงินแรงต่างกูเลยดูแลกูรักกูรักกูรักกูคนรอบกายกูไม่มีใครรวยเลยนะทุกคน แต่กูปั้นเขาเพื่อเป็นอาจารย์เออให้เขามีรายได้แหล่งต่างของเขาให้เขาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาก็สามารถสร้างปู่ได้อันนี้คือแนวคิดและตักกะของกูเลยที่กูปั้นคนกูต้องการที่จะสร้างคนกูไม่เอาใจนะทีะ่ถูกบอเฮ้ยกูจําเป็นไม่ต้องเอาใจใครถูกปะรวยจนกูคบได้หมดจะจนหรือรวยคนรวยกูก็ครบนะครบคนรวยจริงใจก็เยอะนะกูบอกแล้วคนเราเนี่ยนะครับผมนะมีใจอย่างเดียวโอเคแนละ้ว มีใจเข้ามากูก็มีใจกลับให้กูเป็นคนที่ใจที่สุดแล้วใครเคากูจะหลงรักกูเว้ยหลงรักในใจอย่างกูในสิ่งที่กูเป็นเว้ยในความเฟลติดแหลงกูเนี่ยที่กูทําออกมาอะไรต่างอ่ะเออเฮ้ยมันคือเอกลักษณ์มันคือเสน่ห์ของสิลปินวิวันาสูตรว่านี่มันคือยักษ์เว้ยยักษ์ตั้งแบบนี้ยักษ์อ่ะกูเข้าใจโจรก็เป็นลูกศิษย์กูได้นะเยอะแยะมือปืนเป็นลูกศิษย์กูนักเลงเป็นลูกศิษย์กูมาเฟียเป็นลูกศิษย์กูกูรับลูกศิษย์ได้หมดเพราะกูไม่สามารถเลือกลูููกกกิย์์ได้ถมมเเป็นนออาาจรใื่ เขามีอาชีพอะไรมันคือทางของเขาเท้าเขาสัตธ์ไทยตัวกูกูต้อนรับหมดเลยเพราะกูคืออสูรไงกูประสบว่ากูคือจอมอสูรเวยกูคืออสูรกูเป็นคนที่เตะแผ่สายันอสูรมาตั้งแต่อสูรยังไม่ดังอสูรยังไม่เฟี้ยวคนยังไม่รู้จักเทเวทเยอะแยะขนาดนี้เลยถูกกว่ายันเทวะกษานี่จะเกิดมามันเมื่อถึงเวลาที่กูต้องลาออกจากราชการแล้วกูเลยมาทําแบบเต็มที่แล้วมันเคยเลยเป็นกูลกวีศิษย์สยามในวันนี้ทุกอย่างคนที่มาหากูมันคือสายันยักษ์มันคือคนที่แรงหลงรักยักษ์ ที่ลักยักษ์มาแต่กําเนิดไม่จําเป็นต้องยักษ์พญาน,นากหรืออะไรต่างๆคือเป็นสายญาณพี่สายญาณน,น้องในหกสายญาณที่กูแบ่งไว้ที่เขาเจอกันในชั้นจาตุไม่ว่าเป็นเช้าทศรสนะคนทันแรงต่างในท้าทศรสนะท้าวิรุหกท้าวิรูปักพญาน,นาคท้าวิรหกนะก็คือยักษ์แคะเรียกว่ายักษ์แคะยักษ์ก็มีหลายเพศนะยักษ์แคะกุมพันตระกูลเนี่ยนะก็เป็นตระกูลเฝ้าเหมือนกันนะที่มันหลายคนเมื่อกี้ไม่รู้บอกแล้วว่าตำราที่มึงอ่านมันเขียนจากมนุษย์ แต่ตำราที่มันเกิดจากคนที่ยังมีลมหายใจอยู่อ่ะมึงจงไปฟังซะมึงเกิดในภพชาตินึงมาเจอกูเนี่ยบางอย่างที่กูพูดไปเนี่ยมึงจะรู้ต่อเมื่อมึงตายไปแล้วว่าอาจารย์ขุนแม่งพูดถูกพูดผิดกูบอกมึงไม่ต้องมาเชื่อกูหรอกนะกูไม่ได้กูไม่เขียนเนื่ชอบเขียนหนังสือเพราะอะไรมึงกูยังไงกไก่เขียนสัตว์แต่ฟังกูดิฟังกูเปิดฟังดูว่าทุกอย่างที่กูตีแผ่ที่กูเล่ามาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับตายไปแเราได้เจอกันข้างบนแล้วแต่ว่ามึงจะมีวิมานไหมมึงเป็นคนรับ มึงเป็นอะไรเป็นเด็กหญิงเป็นเทวดาหญิงเทวดาชายเทวดาเด็กเทวดารับใช้เทวดาเฝ้านุ่นเฝ้านี่เป็นนาคขึ้นไปอะไรต่างนะเป็นคนทานเป็นนักดนตรีอะไรต่างขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นแรกที่คนไม่งกสามารถไปได้คนงกไปไม่ได้เพราะมึงจะหลบหลบซ่อนซ่อน,อนอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าได้ฟังนะเข้าใจนะอันนี้คือคำสอนของกูนะครับที่กูสอนพวกมึงนะครับผมนะถ้ามึงได้ฟังกูนะเบื่อหรือยังนะ พอก่อน50นาทีแล้วรับพรแล้วกันกูแสบคอนะพรุ่งนี้มาฟังต่อไอ้พรุ่งนี้ดูไ์สดกูพยายามไ์สดบ่อยๆแล้วมาฟังกูจะมาสอนแล้วมาพูดเกี่ยวกับบนสวรรค์นะที่ได้ฟังนะฟังเอาแล้วกันฟังแล้วคิดตามกันมึงจะสนุกและเพลิดเพลินในสิ่งที่มึงไม่รู้เป็นการเปิดในสิ่งที่มึงไม่รู้ว่าเออเฮ้ยคนเรามาเจอกันได้อย่างไรบนสวรรค์เป็นอย่างไรยังไงแบบไหนนะครับผมนะโดยกูเนี่ยนะครับผมนะอสูรบ้าๆบอกกูเนี่ยว่าจะลงรกก็ได้ถ้านรกกันนั้น ถ้านรกคือความสุขของกูกูก็ยอมลงวะกูติดในไอ้สัตว์ถ้าเมียกูอยู่ในนรกในไอ้สัตว์แล้วกูรักเมียกูในนรกอ่ะกูก็กระโดดลงไปอยู่กับเมียกูในนรกไม่สนใจหรอกว่าอันนั้นมันจะร้อนหรือเปล่านะครับเพราะกูบ้ากามีโอเคแล้วเราเล่นนะครับนะเอารับพรแล้วกันนะครับรับพรนะรับพรนะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบนันและในวันนี้ที่กูแจกขา้วสารนะขอให้พวกมึงเนี่ยเจริญเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดขอสมวังอยาเชิอยาชนร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับผมนะ ร่ำรวยล่ำรวยร่ำรว,วยนะเออถูกหวยถูกหวยถูกหวยนะมีอะไรที่มันเกิดปฏิหารนะชีวิตมึงดีขึ้นและพิกฟื้นหายเจ็บหายป่วยสวัสดีทุกท่านตีดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับผมค,ครับผมค,ครับ